สวัสดีค่ะผู้ชมคะมาพบกันกับรายการคิดรอบด้านนะคะประจำวันพุธที่1กรกฎาคม2558ในวันนี้พบกับดิฉันชุติมากุมารรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะหลายประเด็นนะคะที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้นะคะที่ก็ถือได้ว่าเป็นปัญหาหนักรุมเร้ารัฐบาลและคสช.กันอย่างต่อเนื่องค่ะไม่ว่าจะเป็นปัญหาเศรษฐกิจปัญหาภัยแล้งแล้วก็ล่าสุดนะคะเหตุการณ์ที่กลุ่มนักศึกษา2กลุ่มที่ได้มีการมารวมตัวกันนะคะเรียกร้องรัฐบาลในหลายกรณีหลายข้อพอสมควรนะคะซึ่งก็จะเห็นได้ว่ากลุ่มนักศึกษาที่ว่านี้ก่อนหน้านี้จะมีความกระจัดกระจายกันพอสมควรนะคะแต่พอในภายหลังก็ได้มีการมารวมตัวกันกันอย่างเหนียวแน่นในนามที่มีชื่อว่าขบวนการประชาธิปไตยใหม่ในวันนี้ค่ะเราจะมาวิเคราะห์นะคะแล้วก็มาเปรียบเทียบกับเหตุการณ์ในอดีตกันนะคะโดยเฉพาะเหตุการณ์ใน14ตุลาที่แขกรับเชิญประจำรายการนั้นมักจะเข้าใจกับเหตุการณ์ในอดีตกันอย่างท่องแท้นะคะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันว่าการเคลื่อนไหวของกลุ่มนักศึกษาที่ว่านี้จะเป็นแรงกระเพื่อมจะเป็นแรงสะเทือนไปยังรัฐบาลและคสช.ได้มากน้อยเพียงใดกระแสนี้ของกลุ่มนักศึกษาที่ว่านี้จะสามารถจุดติดได้ด้วยหรือไม่แล้วท้ายที่สุดจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรในบ้านเมืองของเราในเร็ววันนี้ด้วยหรือไม่เราจะมาพูดคุยกันนะคะนอกเหนือจากนั้นค่ะในเรื่องของการถกเถียงร่างรัฐธรรมนูญก็ยังคงต้องดำเนินต่อไปเช่นเดียวกันในตอนนี้ค่ะก็มีข้อเสนอที่น่าสนใจโดยเฉพาะเรื่องที่น่าจะเกี่ยวข้องกับพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนในเรื่องของการปฏิรูปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะซึ่งก็เป็นข้อเสนอของคณะกรรมการการปกครองส่วนท้องถิ่นของสนช.นั่นเองในตอนนี้ค่ะก็แพรมๆออกมาแล้วนะคะว่าจะเป็นลักษณะแบบไหนอย่างไรที่แน่ๆเลยก็คือให้ยุบรวมองค์การบริหารส่วนตำบลหรือว่าอบต.ส่วนหนึ่งนี่นะคะให้ไปรวมกับเทศบาลนะคะในเรื่องนี้แขกรับเชิญประจำรายการจะคิดเห็นด้วยหรือว่าเห็นแย้งประการใดเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันแล้วก็อีกข้อเสนอหนึ่งซึ่งในตอนนี้เองยังคงไม่มีความชัดเจนว่าอาจจะมีการยุบองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือว่าอบจ.ด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์กันในรายการคิดรอบด้านประจำวันนี้ค่ะขอต้อนรับนายแพทย์เชิดชัยตันติศิรินทร์ค่ะสวัสดีคุณหมอคะค่ะวันนี้ท่านสมพงศ์ก็ยังคงติดภารกิจนะคะเดี๋ยววันพรุ่งนี้ก็คงจะมารับหน้าที่กันตามปกตินะคะขออนุญาตเริ่มต้นค่ะคุณหมอในเรื่องของการผนึกรวมตัวกันของนักศึกษาจะเห็นได้ว่าก่อนหน้านี้จะมีความกระจัดกระจายยังไม่ค่อยเป็นปึกแผ่นรวมได้เป็นเนื้อก้อนเดียวกันสักเท่าไหร่นักแต่พอมาในวันที่24ที่ผ่านมาก็จะเห็นได้ว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงการปกครองแล้วก็กลุ่มนักศึกษากลุ่มนี้มีการรวมตัวกันในนามที่มีชื่อว่าขบวนการประชาธิปไตยใหม่อยากจะให้คุณหมอช่วยวิเคราะห์นิดนึงในเมื่อว่าคุณหมอก็เคยผ่านเหตุการณ์ในอดีตที่ผ่านมาอย่างเช่น14ตุลาเป็นต้นอยากจะให้คุณหมอลองเปรียบเทียบให้ฟังได้หรือไม่สามารถที่จะเปรียบเทียบได้หรือไม่แล้วก็สุดท้ายมันจะเป็นแรงกระเพื่อมไปยังรัฐบาลและคสช.ได้บ้างน้อยเพียงใดคะครับก็ก่อนอื่นต้องเข้าใจว่านักศึกษาที่กำลังมารวมกำลังกันเพื่อแสดงออกนี่มี2กลุ่มใช่ไหมครับค่ะกลุ่มที่1อยู่ที่กทม. อีกกลุ่มหนึ่งอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นค่ะเรียกว่าดาวดินแล้วก็กลุ่มดาวดินนี่เคยไปทำกิจกรรมที่ไปรักษาสิทธิ์ของประชาชนที่อยู่ห่างไกลเช่นกรณีเหมืองทองหรือกรณีที่ไปบุกรุกไปเจาะน้ำมันแถวบริเวณกาฬสินธุ์ใช่ไหมฮะถ้าจำไม่ผิดซึ่งเขาคล้ายๆเขาเรียนกฎหมายมาแล้วเขารู้ว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ถูกไม่ต้องเขาก็ไปคล้ายๆไปช่วยประชาชนโดยบริสุทธิ์ใจอันนี้ก็เหมือนกิจกรรมเขาเรียกว่าบำเพ็ญประโยชน์ของนักศึกษาในสมัยเก่าซึ่งอาจจะเป็นในด้านสุขภาพก็มีด้านให้ที่ปรึกษาด้านกฎหมายก็มีปรึกษาด้านเกษตรก็มีนะครับแล้วแต่มหาวิทยาลัยอีกกลุ่มหนึ่งก็คือนักศึกษาที่อยู่ในกทม.อันนี้หลักๆก็คือเป็นประชาเรียกร้องประชาธิปไตยถูกไหมครับซึ่งก็รวมกับพลเมืองโต้กลับใช่ไหมนั่นแหละเป็นเชิงทำนองว่าต้องการเรียกร้องให้ประเทศไทยนี่เป็นประชาธิปไตยก็คล้ายๆกับกลุ่มนักศึกษาในก่อน14ตุลานะครับเขาจะมีนักศึกษากลุ่มหนึ่งเรียกว่านักศึกษาเสรีพวกนี้นะฮะซึ่งหลักๆ ก็อยู่ที่ธรรมศาสตร์หรืออาจจะที่รามบ้างเล็กน้อยที่ธรรมศาสตร์ก็นำโดยคุณเสกสรรประเสริฐกุลเนี่ยนะครับ
ซึ่งตอนแรกก็รวมกันแล้วก็พูดอยู่ที่บริเวณหน้าโดมค่ะคล้ายๆอย่างนั้นฮะกิจกรรมเขาก็อยู่ตรงลานโดมนั่นแหละครับเพราะว่าธรรมศาสตร์ตะกอนรังสิตไม่มีก็อยู่ที่นั่นแล้วก็มีนักศึกษากลุ่มที่เข้าไปร่วมกิจกรรมเนี่ยแต่ทั้งสองอย่างทั้งสองกลุ่มเนี่ยสุดท้ายก็มาเรียกร้องประชาธิปไตยก็คือทำความถูกต้องซึ่งเป็นไปตามอุดมการณ์ประชาธิปไตยที่ต้องการแสดงให้เห็นว่าอำนาจในการปกครองประเทศนี่ต้องเป็นของประชาชนแล้วก็ทุกอย่างก็ต้องให้ประชาชนเป็นหลักนะครับคนที่ได้มาซึ่งอำนาจโดยไม่ชอบเช่นการยึดอำนาจต่างๆเนี่ยก็ควรที่จะคืนอำนาจให้เขาการคืนอำนาจก็อาจจะสมัยก่อนก็คือให้ร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยให้โดยเร็วหรือคืนคือร่างรัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตยให้เสร็จเร็วๆหน่อยเพราะสมัยถนอมประภาสเนี่ยร่างตั้งนานไม่เสร็จเราพอร่างเสร็จก็อยู่ได้ไม่กี่ปีก็ปฏิวัติอย่างเงี้ยแต่ที่นี่ความเหมือนอีกอันหนึ่งก็คือนักศึกษาส่วนใหญ่ซึ่งก็ยังเฉยเมยต่อเหตุการณ์สมัยก่อนเนี่ยนักศึกษาส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยสนใจกิจกรรมทางการเมืองสนใจกิจกรรมเต้นระบำมากกว่าสนุกสนานนะคะร้องรำทำเพลงสนุกสนานถ้าออกไปก็ไปเชิงบำเพ็ญประโยชน์นี่แหละครับไปสร้างโรงเรียนค่ายอาสาสมัครนะคล้ายๆกันจะไม่ค่อยสนใจทางด้านการใช่ครับแต่ก็ฟังอยู่แล้วก็รับทราบเหตุการณ์บ้านเมืองอยู่พอสมควรเพียงแต่ว่ายังไม่เข้าใจถ่องแท้ว่าเขาเรียกร้องเพื่ออะไรกันอาจจะเป็นเพราะว่ามีกิจกรรมมอมเมานักศึกษามากแล้วก็ทางครูบาอาจารย์ก็ไม่ได้สนใจทีนี้ความต่างมันจะต่างนิดนึงก็คือตะก่อนนี่โทรศัพท์ไม่มีการสื่อสารยากมากแต่เดี๋ยวนี้สื่อสารง่ายมากเพราะฉะนั้นเนี่ยการรับทราบข้อมูลนี่นักศึกษาผมเชื่อว่าในปัจจุบันนี้รับทราบหมดเลยทั่วถึงนะครับโดยสังเกตจากนักศึกษาที่ไม่ได้สนใจอะไรเลยรู้เรื่องการเมืองเพียงแต่ยังไม่ได้เคลื่อนออกมาแค่นั้นเองแล้วก็อยู่ที่ว่าความคิดของแต่ละคนนั้นจะคิดเห็นในเรื่องนี้อย่างไรก็คือแต่ละคนก็คล้ายๆเป็นเรื่องส่วนตัวแต่ทีนี้ถ้าสมัยก่อนเนี่ยที่มันนักศึกษาที่เป็นกลุ่มย่อยๆเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับองค์กรหลักเลยนะเขาก็เคลื่อนของเขาไปเสร็จแล้วสุดท้ายพอมีปัญหาเกิดขึ้นเช่นไปเรียกร้องเซ็นชื่อขอรัฐธรรมนูญถูกจับ13คนใช่ไหมสมัยก่อนก็13คนเหมือนกันประมาณนี้ที่มีคุณธีรยุทธคุณอะไรต่างๆที่ถูกจับนี่นะฮะค่ะทีนี้นักศึกษาเสรีก็ช่วยไม่ได้สุดท้ายนี่นักศึกษานี่ก็ควรที่จะเข้าใจความรู้สึกของเพื่อนนักศึกษาด้วยกันที่ว่าเขาออกมาเรียกร้องนี่บริสุทธิ์ค่ะทีนี้ไม่มีผลประโยชน์แอบแฝงเลยไม่มีใครอยู่เบื้องหน้าเบื้องหลังเลยใช่ไหมครับทำตามอุดมการณ์ตามที่เรียนมาด้วยเมื่อเขาถูกจับไปแล้วโดยคำสั่งของเผด็จการก็ว่ากันได้เพราะว่าตอนนั้นก็อยู่ในภาวะที่มีรัฐบาลทหารปกครองประเทศเหมือนกันนักศึกษาเนี่ยที่เป็นองค์กรหลักก็ควรที่จะเห็นใจเพื่อนนักศึกษาด้วยกันต้องออกมาปกป้องมาช่วยเหลือมันยังขาดจุดนี้ฮะทีนี้ในสมัย14ตุลาเนี่ยพอเรื่องนักศึกษาถูกจับมีประชาชนบางส่วนถูกจับแล้วเรียกร้องก็ถูกคุกคามโดยอำนาจรัฐองค์กรหลักของนักศึกษาที่เป็นแกนกลางก็คือองค์กรนักศึกษาต่างๆเป็นมาที่สโมสรนักศึกษาองค์กรบริหารจะมาจากสโมสรต่างๆพวกนี้น่ะเขาก็คุยกันแล้วก็เข้ามาช่วยเหลือผมว่าผมอยู่ในส่วนที่เป็นองค์กรหลักนะครับคือเป็นสโมสรนักศึกษาผมไม่ใช่นักศึกษาเสรีไอ้เราก็ยังไม่รู้ว่าไอ้นักศึกษาทั้งหลายที่ผมเอ่ยมาครั้งแรกเนี่ยมันเป็นใครยังไงก็ยังไม่รู้เลยรู้แต่ว่าพอถูกจับปั๊บนายกสโมสรนายกองค์กรบริหารนักศึกษานี่คือคุณธีรพลติยะเกษมเนี่ยก็เอาเรื่องมาเข้าที่ศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยบอกว่าเอ๊ะเขามีเรื่องอย่างนี้เนี่ยมันไม่ถูกต้องเขาเรียกร้องตามสิทธิของเขาแล้วก็ไม่ได้ผิดกฎหมายอะไรเลยเรียกร้องรัฐธรรมนูญเฉยๆนี่มันผิดอะไรแล้วก็ถูกจับแล้วจะทำไง
จะช่วยเขาไหมค่ะทุกคนลงมติช่วยพอช่วยเสร็จก็แต่ละมหาวิทยาลัยก็เป็นระดมกันเลยนะครับทีนี้ก็ทยอยกันออกออกมากันเลยครับแล้วก็ประกาศอย่างชัดเจนว่าเราไม่ได้สนใจว่าเราจะตกเป็นเครื่องมือของใครเหมือนกันเลยเหตุการณ์นี่เหมือนกันว่าเนี่ยมีคนอยู่เบื้องหลังมีใครหนุนหลังหรือเปล่าเป็นเครื่องมือใครอันนั้นก็เหมือนกันเลยยุคนั้นก็มีเหมือนกันนะคะมีครับเราก็บอกว่าเราไม่แบบมหิดลก็บอกว่าเราไม่สนใจว่าเราจะตกเป็นเครื่องมือของใครเพราะว่าอันนั้นไม่เกี่ยวนะเราไม่รู้เรื่องแต่ที่เราต้องการก็คือต้องการประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นไม่สนใจเรื่องครหานินทาออกมาช่วยกันอย่างนั้นเลยนะครับก็ออกมากันใหญ่เด็กนักเรียนก็เอาบ้างเด็กอาชีวะก็เอาด้วยนะครับเนี่ยออกมาต่างๆเพราะว่าเราไม่ได้ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องอื่นเลยในบ้านเมืองเราต้องการแค่ประชาธิปไตยคืนอำนาจให้ประชาชนเหมือนกันเห็นไหมฮะทีนี้นักศึกษากลุ่มนี้ก็ได้แสดงออกมาดีแล้วว่าเนี่ยเขาออกมาเนี่ยเป็นพลังบริสุทธิ์จริงๆออกมาทำประโยชน์ให้แก่ประชาชนโดยไม่มีเบื้องหลังไม่มีผลประโยชน์เลยก็เหมือนกลุ่มดาวดินที่ไปช่วยอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยช่วยมาตลอดใช่ไหมครับไม่ได้เกี่ยวกับการเมืองเลยไม่เกี่ยวเลยประวัติก็ไปไล่ไปซักกันเลยก็ไม่เห็นเกี่ยวตรงไหนเลยนักศึกษาที่อยู่ในกทม.เรียกร้องประชาธิปไตยไม่ได้เกี่ยวกับใครเหมือนกันต่อต้านการรัฐประหารก็นี่ไงเขาต้องการประชาธิปไตยทีนี้เมื่อมันคล้ายๆกันอย่างนี้ละผมว่ามีอันเดียวก็คือนักศึกษาทั้งหลายเนี่ยจะสนใจกันไหมถูกไหมครับค่ะคนรุ่นใหม่จะสนใจไหมข้อมูลต่างๆผมเชื่อคนรู้หมดแล้วแต่ก่อนไม่รู้ค่ะก่อน14ตุลามันจะมีเหตุการณ์ที่ทำให้นักศึกษาสนใจมากก็คือกรณีที่พันเอกณรงค์ฤทธิ์ทหารไปล่าสัตว์ในทุ่งใหญ่นเรศวรแล้วก็เอาซากสัตว์มาบรรทุกเครื่องบินแล้วมันตกเลยประจานนักศึกษารามคำแหงก็ออกแบบล้อเลียนการเมืองแถลงข่าวเสร็จแล้วก็ถูกลบชื่อออก3คนนะครับนักศึกษาก็ช่วยกันตอนนั้นองค์กรนักศึกษาอย่างเงี้ยสโมสรนักศึกษาก็ช่วยกันต่อสู้จนกระทั่งดร.ศักดิ์ภาสุขนิรันดร์ตอนนั้นน่ะต้องเอาชื่อกลับเข้าไปก็เลยทำให้นักศึกษานี่ตื่นตัวกันมากเพราะฉะนั้นในบทเรียนคราวนี้ผมเชื่อว่าพอเรื่องดาวดินนี่ถูกจับโดยไม่มีเหตุผลแล้วก็ไม่ได้เป็นความผิดอะไรก็เหมือนเป็นการใช้อำนาจบาดใหญ่ของคนที่ปกครองประเทศอยู่ซึ่งเขาอาจจะรู้หรือไม่รู้ก็ได้อาจจะเป็นลูกน้องทำก็ได้แต่ผลมันกระทบก็คือมันเป็นการแสดงถึงว่าเอ๊ะมันเป็นเผด็จการเต็มตัวแล้วเพราะนักศึกษาเนี่ยในฐานะที่คุณยังเป็นคนพลังบริสุทธิ์อยู่นี่ก็ควรจะนึกด้วยเหตุด้วยผลว่าเอ๊ะเพื่อนๆเราออกมาเคลื่อนไหวอย่างเงี้ยตรงไปตรงมาจริงๆไม่มีเจตนาคติหรืออุดมการณ์ที่จะไปล้มล้างการปกครองอะไรต่างๆเลยต้องการประชาธิปไตยคืนอำนาจประชาชนเร็วๆก็ควรที่จะมาให้กำลังใจกันในมุมมองของคุณหมอเองในตอนนี้วิเคราะห์สถานการณ์กับท่าทีของนักศึกษาในตอนนี้ที่เพื่อนๆเนี่ยโดนจับตัวไปแล้วก็เข้าไปยังเรือนจำพิเศษกรุงเทพไปเป็นที่เรียบร้อยคิดว่าน้องๆนักศึกษาจะออกมาต่อต้านไหมครับขึ้นอยู่กับอันนี้นะคือทีนี้คือเนื่องจากไอ้สถานการณ์บ้านเมืองมันเปลี่ยนไปเยอะนะครับแล้วก็เด็กนักศึกษาก็ไปสนใจกิจกรรมเยอะแยะเต็มไปหมดบางคนก็ก้าวข้ามไปแล้วก็มีบางคนก้าวไปมาบางคนก็ยังโทษนะครับยังดักดานอยู่กับเรื่องเก่าๆก็มีนะครับแล้วก็ครูบาอาจารย์เนี่ยก็มีส่วนสำคัญครูบาอาจารย์ตอนนี้หลังจากที่มีกบฏกปปส.นำโดยคุณสุเทพที่พาทั้งอาจารย์ทั้งนักศึกษามาร่วมกันเยอะแยะเนี่ยมันทำให้บิดเบือนไปบิดเบือนจริงๆก่อนหน้านี้ครูบาอาจารย์นี่เขาเห็นนักศึกษาแสดงออกเรียกร้องประชาธิปไตยเขาอยากให้บ้านเมืองเจริญไปเหมือนต่างประเทศที่เขาเป็นอารยประเทศเขาก็สนับสนุนนะแต่ตอนนี้นี่มันขัดอยู่นิดนึงก็คือพวกครูบาอาจารย์เนี่ยที่ไปเข้าใจผิดที่ไปเรียกร้องให้ทหารออกมาทำรัฐประหารเป่านกหวีดนะคะเป่านกหวีดทั้งหลายเนี่ยจะสำนึกไหมถ้าพวกครูบาอาจารย์นี้นี่วางตัวเป็นกลางซะเราเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นว่าเออรัฐประหารแต่ละครั้งเนี่ยมันสร้างความเสียหายให้ประเทศก็ควรที่จะหยุด คิดว่าการรัฐประหารคือคำตอบแล้วต้องมาคิดถึงว่าตอนนี้บ้านเมืองเนี่ยมันเป็นประชาธิปไตย
มันไม่มีประชาธิปไตยแล้วมีรัฐบาลอย่างนี้ปกครองอยู่นอกจากเสียหายแล้วขบวนการอย่างอื่นมันติดขัดไหมทำให้คนที่มีความรู้ความสามารถที่จะกล้าแสดงออกไหมถ้าเขาคิดมีเหตุมีผลนะค่ะเปลี่ยนใจพูดเรื่องความจริงให้นักศึกษาฟังนักศึกษาจะมีกำลังใจเยอะคือตอนนั้นมันต่างกันนะฮะ14ตุลาเนี่ยคนไม่พอใจรัฐบาลถนอมประพัฒน์มีทั้งประเทศแล้วก็พอมีอะไรกระตุ้นหน่อยก็คือตัวเองก็ไม่กล้าออกเด็กอ่อนน่ะดีแล้วเหมือนเดี๋ยวนี้เลยเดี๋ยวนี้พวกผู้หลักผู้ใหญ่ต่างๆที่มีจิตใจประชาธิปไตยก็ไม่กล้าแสดงออกหรือแสดงออกแต่ไม่เต็มที่เพราะว่าแล้วแต่กำลังวังชาค่ะอายุมากแล้ว เห็นไหมฮะมีกิจกรรมที่ว่าต้องขอโทษนักศึกษาไม่สามารถจะพิทักษ์ประชาธิปไตยไว้ได้ที่อาจารย์ชาญวิทย์มาทำค่ะก็ต้องให้คนรุ่นใหม่จริงๆอย่างเงี้ยต้องช่วยกันจะสังเกตว่ามีครูบาอาจารย์รุ่นกลางๆไปถึงรุ่นใหม่ออกมาให้กำลังใจนักศึกษาเยอะมากค่ะแล้วผมเชื่อเลยนะว่าอาจารย์รุ่นเก่าๆนี่ก็คิดอย่างนี้เหมือนกันฮะเพราะฉะนั้นถ้าคิดเอาประโยชน์ของประเทศชาติเป็นหลักให้กำลังใจนักศึกษาแล้วตัวนักศึกษาที่รับผิดชอบในองค์กรนักศึกษาต่างๆก็ต้องมีจิตสำนึกเหมือนกันว่าเพื่อนนักศึกษาที่ถูกรังแกถูกจับไปเขาไม่ได้มีความผิดค่ะแล้วชอบไหมล่ะประชาธิปไตยหรือจะเห็นประเทศเป็นอย่างนี้อยู่ถ้ากลับใจได้เนี่ยมาช่วยกันเนี่ยผมว่ามันจะเหมือน14ตุลาแต่ตอนนี้ค่ะคุณหมอสถานการณ์วันเวลามันเปลี่ยนไปในเมื่อตอนนี้เองเรามีกฎหมายพิเศษอยู่อย่างที่ได้ทราบกันก็คือผู้นำประเทศเนี่ยสามารถที่จะใช้มาตรา44เมื่อไหร่ก็ได้แล้วก็ในตอนนี้เองทหารเนี่ยควบคุมอำนาจเต็ม 100% อันนี้เป็นสิ่งที่เราเข้าใจกันได้ในมุมมองของคุณหมอเองการออกมาเคลื่อนไหวของกลุ่มนักศึกษาครั้งนี้จะทำให้เขาหวาดกลัวได้มากน้อยแค่ไหนเขาไม่กลัวเลยครับคือผมถามจริงๆอ่ะคุณมีปืนเนี่ยแล้วคุณไปข่มขู่คนที่ไม่มีอาวุธได้ยังไงแล้วเป็นเด็กนักศึกษาด้วยค่ะแล้วผมดูในภาพนะครับนักศึกษาที่ทหารที่ไปข่มขู่เขานอกเครื่องแบบไม่รู้เป็นทหารปลอมหรือทหารจริง อันนั้นมีความผิดนะครับแล้วพกอาวุธด้วยความจริงตำรวจควรจะจับด้วยถูกไหมครับค่ะเราอีกอย่างนึงก็เป็นการย้ำว่าคนที่มีอาวุธนี่กลัวนักศึกษานักศึกษาเขาไม่ได้กลัวนะครับเราผมเชื่อเลยต่อให้มีอำนาจพิเศษอะไรมากมายก็ตามเนี่ยสุดท้ายคนไม่สนใจฮะออกมาคุณจะกล้ายิงเขาไหมถามจริงๆคุณจะกล้าฆ่าเขาไหมตอนนั้นนักศึกษาออกมาเยอะเลยจะทำอะไรอ่ะถึงแม้ออกมากันหลายแสนคนเนี่ยทหารก็เคลื่อนมาแล้วก็ยิงปะปายไม่กล้าเข้ามาด้วยแล้วก็ยิงบางคนเสียชีวิตใช่ไหม14ตุลาเนี่ยคนก็ไม่กลัวฮะไม่กลัวพอถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยไม่มีใครกลัวแล้วผมก็เชื่อว่าทหารที่เป็นลูกหลานประชาชนเห็นคนไทยด้วยกันเนี่ยถูกฆ่าตายโดยไม่มีความโกรธไม่มีความแค้นกันเลยเพียงแต่ว่าเขาต้องการประชาธิปไตยแค่นั้นเองแล้วคุณไปฆ่าเขาลงอ่ะเขาจะหันกระบอกปืนไปจัดการกับคนที่สั่งเขาผมเชื่ออย่างนั้นนะครับคุณอาจจะยิงได้อยู่คนแรกสองคนแรกแค่นั้นเองแต่ที่เหลือไม่ละทหารก็เครียดเหมือนกันนะฮะแล้วผมก็ยังเชื่ออยู่ว่าทหารในกองทัพเนี่ยเป็นประชาธิปไตยสักเกิน 60% มีทหารไม่กี่กลุ่มเองเท่าที่ผมดูนะครับที่ได้ประโยชน์จากการคัดทำรัฐประหารนี้แล้วก็เจ้าลูกพี่ไม่พูดนะแต่ข้าจะขยันทำงานเองอันนี้เยอะมันก็เลยทำให้เกิดความเดือดร้อนประชาชนทำให้คนไม่พอใจคณะคสช.มากขึ้นอีกทั้งที่คสช.เองข้างบนอาจจะไม่อยากจะทำนี้เลยแต่ลูกน้องเนี่ยเอาใจเจ้านายไปทำเกินเหตุเห็นไหมก็เยอะแยะเต็มไปหมดเลยอันนี้แหละครับผมเชื่อว่ามันจะเป็นภาพมันจะค่อยๆเห็นมากขึ้นยิ่งไม่ปล่อยนักศึกษา14คนโดยไม่มีเงื่อนไขเนี่ยยิ่งจะหนักขึ้นเรื่อยๆคราวนี้ยังไม่พอครับจับคนแก่เอาจับผมไปไม่เป็นไรจับก็จับแต่จับลูกเขามีญาติพี่น้องมีครูบาอาจารย์เพื่อนฝูงเยอะแยะมันก็จะแห่กันมาอีกเต็มไปหมดทหารเอาไม่อยู่ครับค่ะถึงขั้นแตกหักไหมครับคุณหมอในมุมมองของคุณหมอผมว่าไม่น่าแตกหักหรอกครับผมว่าทหารที่ยึดอำนาจปัจจุบันเขาก็ฉลาดพอนะครับแต่ถ้าเขายังลืมตัวหรือว่าเขาเรียกว่าลงอำนาจอันนั้นก็ไม่แน่เพราะส่วนใหญ่คนที่เสพอำนาจแล้วเนี่ยมักจะเคยตัวนึกว่าตัวเองเนี่ยแน่ที่สุดจะรู้สึกตัวก็คือวันที่ประชาชนไล่นะครับแล้วไม่มีที่อยู่
อีกอย่างหนึ่งนะครับที่ผมดูนะครับทหารทั้งประเทศมีกี่คนครับกี่คนคะ200,000ใช่ไหมฮะโอ้แล้วประชาชนทั้งประเทศมีเท่าไหร่ครับ60 ล้านคนโดยประมาณครับเอาง่ายๆแค่ในกทมเนี่ยรวมทหารทั้งหมดเนี่ยเป็นหลักหมื่นกว่า6-7 หมื่นใช่ไหมแล้วประชาชนกทมทั้ง2 ล้านหรือนอกอีกแฝงอยู่อีกเกือบ7-8 ล้านถ้าร่วมมือร่วมใจกันนะครับทหารก็เอาไม่อยู่ครับแค่จะออกจากกรมกรองก็ออกไม่ได้แล้วถูกไหมครับแล้วก็ทหารก็จะเป็นที่น่ารังเกียจของประชาชนเหมือนสมัย14 ตุลาทหารไม่กล้าแต่งตัวอย่างที่ผมเองเห็นทหารที่แต่งตัวใส่ชุดลายพรางบ้างนะครับเราเห็นแล้วเราก็เสียดายเครื่องแบบทหารที่ดีก็มีศักดิ์ศรีก็เยอะนะครับแต่เห็นพวกนี้เราเกิดความรู้สึกมันแปลกๆแล้วไม่ใช่เฉพาะผมนะครับถามหลายๆคนก็แปลกๆถ้าเมื่อไหร่ความรู้สึกแปลกๆเกิดขึ้นเยอะๆทหารผมสงสารเขาครับอาจจะโดนง่ายๆแล้วก็จับมือใครดมก็ไม่ได้ถูกไหมครับอันเนี้ยแต่ยังไงก็ตามนะครับที่ผมไม่อยากให้ทำนะก็คือการที่ไปปลุกระดมนักศึกษาอีกหรือนักเรียนอีกกลุ่มหนึ่งขึ้นมาต่อต้านถ้าดูในไลน์สิครับคือมันต้องคิดว่าพอ14ตุลา16แล้วก็มาเป็น6 ตุลา 19ค่ะไม่เห็นมีใครพูดเลยไปปลุกนวพลไปปลุกนักเรียนอาชีวะไปปลุกประชาชนขึ้นมาทำร้ายนักศึกษาที่อยู่ในธรรมศาสตร์ว่าเป็นคอมมิวนิสต์แล้วก็ฆ่าตายยิงตายลากศพเอาอะไรทุบแขวนคออีกซึ่งเป็นภาพที่ทุเรศที่สุดนะอายทั่วโลกเลยผมเห็นเริ่มจะมีอีกแล้วอีกอย่างก็คือตอนนี้ในหลายๆจังหวัดต่างจังหวัดเนี่ยเริ่มไปปลุกกระแสลูกเสือชาวบ้านเหรอคะใช่ครับเนี่ยผมเจอประชาชนเขาบอกคุณหมอเนี่ยพวกกรมน.เนี่ยไปฝึกลูกเสือชาวบ้านแล้วก็จะทำให้ชาวบ้านเนี่ยมาฆ่ากันเองนี่ประชาชนพูดนะฮะนี่พูดตรงๆนะครับทหารที่ฟังรายการนี้อยู่ก็บอกว่าเนี่ยมันไม่ถูกต้องเดี๋ยวคุณหมออาจจะตามรอยคุณวัฒนานะคะไม่นี่ผมพูดจริงๆนะซึ่งไม่ดีไงฮะค่ะแต่เขาก็บอกว่าไม่มีทางอ่ะเพราะว่าต่อให้ไปฝึกลูกเสือยังไงเขารักประชาธิปไตยไม่มีค่ะเพียงแต่ว่าพอถามคำถามกับทหารที่ไปฝึกเขาเนี่ยหลายๆอย่างทหารตอบไม่ได้เดี๋ยวนี้ประชาชนเขาก้าวหน้าไปแล้วถูกไหมครับคนที่สนใจการเมืองเขารู้เรื่องประชาธิปไตยโดยเฉพาะในแถบทางอีสานเนี่ยเรียกว่ารู้ประชาธิปไตยดีกว่านักการเมืองดีกว่าทหารอีกนะครับแล้วเขาก็เห็นว่าประชาธิปไตยเป็นสิ่งที่ดีทำให้ประเทศชาติเจริญขึ้นประชาธิปไตยกินได้เป็นยังไงในอย่างนั้นแหละต่อให้ไปฝึกยังไงเขาก็ไปจูงใจเขาไม่ได้ฟังอย่างนี้ก็สบายใจนะครับคุณหมอแต่ก็อย่าไปประมาทครับเพราะว่าอะไรก็ตามที่ไปยุยงให้ประชาชนแตกแยกกันขึ้นมาเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ดีเขาก็จะมากล่าวหาเราว่าเนี่ยพูดอย่างนี้ยุยงส่งเสริมให้ประชาชนแตกแยกไม่ใช่คือมันต้องแยกเป็นเหตุเป็นผลกันว่าเอ๊ะที่เราบ้านเมืองเราเจริญได้เนี่ยเราเชื่ออุดมการณ์ประชาธิปไตยผมเจอทหารทั้งที่ถูกเรียกเข้าค่ายหรือไม่เข้าค่ายหรืออะไรใครมาถามแล้วแม้กระทั่งคสช.เองก็ยังยอมรับว่าคิดเห็นแตกต่างได้ถูกไหมครับแต่ต้องอยู่ร่วมกันทีนี้เรามีความคิดเห็นเชิงอุดมการณ์ทำไมถึงต้องประชาธิปไตยทำไมต้องมาติดคุกทำไมต้องมาปรับทัศนคติรู้อยู่แล้วปรับทัศนคติก็ไม่เปลี่ยนทัศนคติแต่เราไม่ต้องการความรุนแรงการที่เข้ามาเรียกร้องแบบไม่รุนแรง คือ non-violence นี่นะฮะถือว่าเป็นสิ่งที่ดีแล้วต้องสู้โดยสันติที่ต้องสู้โดยเหตุผลไหนว่าเป็นผู้เจริญไงพลเอกประยุทธ์นี่ท่านก็ดีเหมือนกันนะฮะท่านก็ยอมรับว่าท่านก็จะมาจากการเลือกตั้งเห็นไหมท่านก็พูดหลายครั้งพูดย้ำหลายรอบหลายรอบเสร็จแล้วก็ขอเวลาหน่อยถูกไหมครับแต่ในขณะเดียวกันนี่มันอยู่ในช่วงผมเชื่อว่ามันน่าจะเป็นขั้นตอนที่3เขาแล้วล่ะมันต้องปล่อยประชาชนพูดบ้างสิถูกไหมครับที่จะมีรัฐธรรมนูญใหม่มันต้องมีการปฏิรูปแม้กระทั่งนักการเมืองฝ่ายประชาธิปัตย์ที่ไปเรียกร้องให้ทหารออกมารัฐประหารนี่ก็ยังบอกว่าถ้าปฏิรูปไม่ปล่อยให้พูดแล้วมันจะปฏิรูปได้ยังไงตอนหลังก็ไม่เห็นด้วยแล้วก็นี่ไง
คือความจริงก็คือความจริงคสช.โอเคมีรถแมพผมก็ไม่ว่านะครับเพราะว่าในนั้นมันก็ทำไปแล้วมันผ่านไปแล้วเอาคืนมาไม่ได้แต่รถแมพเนี่ยต้องทำจริงจังตอนนี้รถแมพอยู่ในขั้นกำลังจะมีรัฐธรรมนูญจะมีการปฏิรูปอะไรยังไงนะครับไม่ใช่อยู่ในสภาสปช.อย่างเดียวมันต้องถามประชาชนถามประชาชนไม่ใช่ถามอยู่กลุ่มไม่กี่กลุ่มก็ต้องถามหลายๆกลุ่มทั้งประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ในช่วงเนี้ยผมแนะนำคสช.เนี่ยควรจะเปิดเลยให้เต็มที่ไม่จะไปกลัวเขาเอามารุนแรงเดินขบวนขับไล่ของท่านหรอกไม่มีใครทำนะครับแต่ถ้าท่านไปทำอย่างเงี้ยก็จะเจอครับไอ้สิ่งที่ไม่สิ่งที่กลัวสิ่งที่ไม่กล้าสิ่งที่ไม่อยากเห็นก็จะได้เจอหมดถ้าไปควบคุมเขาแต่ถ้าบอกว่าเอาละไหนๆมันก็เป็นช่วงปลายของคสช.แล้วเราก็ทำมาดีที่สุดแล้วกำลังจะมีรัฐธรรมนูญออกมาคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญก็ตอนนี้ก็ใจ เขาเรียกกับเนื้อกับตัวกับใจอ่อนปวกเปียก ทำให้รัฐธรรมนูญอาจจะเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นมันก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดีเพราะให้ประชาชนพูดแล้วก็ไปแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจดีกว่าประชาชนเขาจะยกย่องครับไม่มีใครมาเดินขบวนคัดค้านไม่มีอย่างเองก็มาเรียกร้องประชาธิปไตยแล้วที่สุดอย่าไปสืบทอดอำนาจถูกไหมครับก็แค่นั้นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยเหตุการณ์ที่นักศึกษามาเจอกันแล้วช่วยกันเนี่ยผมว่ามันจะเป็นบทเรียนหนึ่งทำให้นักศึกษาที่เงียบๆอยู่ไม่กล้าแสดงออกแต่ก็ดูท่าทีพวกเราอาจารย์ทั้งหลายที่เคยลงผิดไปสนับสนุนเผด็จการเข้ามาเนี่ยเนื่องจากเข้าใจเรื่องอื่นเกี่ยวกับสถาบันก็ได้กลับใจว่าโอ้ไม่ใช่ไม่มีใครไปยุ่งเรื่องสถาบันต้องศึกษาแล้วก็เรียนรู้ให้อย่างของแท้ใช่ครับมีอะไรที่ต้องเรียนรู้อีกเยอะเขาก็จะได้กลับใจแล้วก็ทุกคนมาเดินหน้าเข้าสู่ขบวนการประชาธิปไตยซะบ้านเมืองก็จะได้ผ่านไปได้น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งนะคะในการรวมตัวกันนะคะของกลุ่มนักศึกษาในนามขบวนการประชาธิปไตยใหม่นั้นจะกลายเป็นน้ำผึ้งหยดเดียวหรือไม่นะคะแล้วก็เรื่องที่ว่านี้ขบวนการนี้สุดท้ายแล้วมันจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงอะไรได้มากน้อยแค่ไหนเราต้องรอติดตามกันดูค่ะอยู่ที่ในตัวของคุณผู้ชมทางบ้านด้วยแล้วก็ของกลุ่มนักศึกษาด้วยว่าจะมีความกระจ่างแล้วก็มีความเข้าใจดีในเรื่องของโครงสร้างทางการเมืองมากน้อยแค่ไหนนะคะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันครู่เดียวค่ะแล้วก็ช่วงหน้ามาดูในเรื่องของแนวทางในการปฏิรูปกันบ้างนะคะซึ่งก็เป็นข้อเสนอของคณะกรรมการการปกครองส่วนท้องถิ่นโดยสนช.นั่นเองจะมีข้อเสนออะไรที่น่าสนใจแล้วก็เรียกเสียงวิพากษ์วิจารณ์ได้มากพอสมควรสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเด็นนี้เราจะมาพูดคุยในช่วงหน้าค่ะช่วงที่2แล้วนะคะกับรายการคิดรอบด้านค่ะคุณผู้ชมยังร่วมสนทนานะคะอยู่กับนายแพทย์เชิดชัยตันติสิรินค่ะอดีตส.ส.จังหวัดขอนแก่นพรรคเพื่อไทยนะคะในช่วงนี้ค่ะเรามาดูในประเด็นที่ถกเถียงกันเหลือเกินนะคะในเรื่องของการปฏิรูปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งก็เป็นข้อเสนอของคณะกรรมการการปกครองส่วนท้องถิ่นโดยสนช.นั่นเองนี่นะคะซึ่งก็ได้มีการเสนอค่ะนะคะให้มีทั้งเทศบาลอบต.อบจ.นั้นนะคะโดยเฉพาะอบต.กับเทศบาลนั้นบางส่วนอยากจะให้มีการรวมตัวกันแล้วก็หรืออาจจะยุบอบจ.ออกไปเลยนี่นะคะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยการสอบถามในมุมของนายแพทย์เจ้าชัยกันต่อนะคะว่าคิดเห็นอย่างไรประเด็นนี้ค่ะคุณหมอก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องที่หลายคนวิพากษ์วิจารณ์กันโดยคณะกรรมการที่ว่านี้เนี่ยค่ะเขาก็มองว่ามีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในตอนนี้มากเกินไปซึ่งในตอนนี้เนี่ยนะคะมีทั้งอบต.เทศบาลแล้วก็อบจ.เขาบอกว่ามีปัญหาซ้ำซ้อนในเรื่องของอำนาจหน้าที่แล้วก็ความรับผิดชอบจึงควรอยากจะยกฐานะอบต.เนี่ยให้ไปเป็นเทศบาลแล้วก็ยุบรวมอบต.ที่มีประชากรไม่ถึง 2,000 คนไปเข้ากับเทศบาลอื่นเลยประเด็นนี้คุณหมอเห็นด้วยหรือไม่คะคืออย่างนี้นะครับคุณชุติมาใช่ไหมคือในประเทศที่เขาเจริญแล้วเนี่ยการกระจายอำนาจไปสู่ท้องถิ่นเนี่ยเป็นสิ่งที่เขาทำกันทุกประเทศทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเพราะว่าคนมันเยอะขึ้นเมืองมันใหญ่ขึ้นรัฐบาลกลางไม่มีปัญญานะครับพูดง่ายๆจะไปดูแลเขาแบบค่อนข้างละเอียดอย่างละเอียดนะครับอย่างทั่วถึงต้องละเอียดด้วยครับเพราะว่าในแต่ละภูมิประเทศเนี่ยแต่ละจังหวัดมันไม่เหมือนกันตั้งแต่วัฒนธรรมการอยู่การกินนี่อุปสรรคนิสัยใจคอจริงอยู่อาจจะคล้ายๆกันแต่ไม่เหมือนกัน
เขาจะได้ดูแลกันเองเป็นการประหยัดงบประมาณส่วนกลางด้วยแล้วก็จะได้เอางบประมาณที่เก็บภาษีได้เนี่ยบำรุงท้องที่จังจริงจังสมัยก่อนเนี่ยเราเก็บภาษีเสร็จเราส่งมาส่วนกลางใช่ไหมครับส่วนกลางนี่ค่อยกระจายไปเป็นธรรมกับคนที่อยู่ไกลๆไหมเราก็บอกว่ากรุงเทพนี่เป็นเมืองหลวงประเทศไทยเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจและสังคมทุกอย่างภาษีส่วนใหญ่เก็บได้กรุงเทพแต่ตอนนี้มันไม่ใช่แล้วเพราะมันมีภาษีแวด 7% ยิ่งชาวบ้านยิ่งอยู่ไกลก็ต้องมีปากใช่ไหมครับกินเมื่อไหร่ใช้เมื่อไหร่เสียภาษีเท่ากับคนที่อยู่ในกรุงเทพอ่ะแล้วคนในกทม.นี่10ล้านเอาที่มาผสมภาษีกันเนี่ยกับอยู่ต่างจังหวัดเท่าไหร่ฮะ50กว่าล้านใช่ไหมฮะมันต้องให้ภาษีที่เขาเสียแล้วนี่ต้องคืนให้เขาจริงๆแล้วให้เขาดูแลกันเองอันนี้ก็เป็นเหตุที่มาเขาว่าต้องมีการกระจายอำนาจซึ่งบรรจุในรัฐธรรมนูญตั้งแต่ปี40มาแล้วกระจายอำนาจอันนี้เราต้องเข้าใจอันนี้ทีนี้เนื่องจากว่าก็เหตุผลเดิมนะประเทศไทยบอกว่าเนื่องจากคนไม่พร้อมการศึกษาไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้นะครับก็พยายามจะดึงอำนาจไว้มันงบประมาณที่จะให้อปทองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นเนี่ยก็ไม่เพิ่มอีกทีฮะรัฐบาลชุดที่แล้วก็ให้ 28% อันนี้เขาพยายามจะเรียกร้องให้เป็น 30% คือเก็บมาทั้งหมดนะครับแล้วก็ค่อนนิดเดียวแต่แน่นอนบางอย่างนี่ภาษีโรงเรือนก็อาจจะเก็บท้องที่ได้แต่มันน้อยนะครับแล้วตอนนี้พวกไปทำธุรกิจโรงงานมันก็ไปอยู่ตามต่างจังหวัดถูกไหมครับอย่างนี้เก็บยังไงคะคุณหมอเรื่องภาษีแต่ก่อนต้องส่งเข้ากรุงเทพตอนนี้ก็ต้องตอนนี้เริ่มแล้วต้องให้ท้องถิ่นเก็บท้องถิ่นเก็บเลยใช่ครับมีโรงงานท่านเลยต้องท้องถิ่นเก็บทีนี้พอมันกระจายไปแล้วนี่เมืองก็ใหญ่ขึ้นมันกระจายเยอะเราจะมีเจอปัญหาว่าข้าราชการเนี่ยมันล้นประเทศมันเยอะไปตำแหน่งไม่พอเห็นไหมฮะให้เขาทำกันเองดีกว่าเป็นเจ้าหน้าที่รัฐประจำท้องที่ถูกไหมครับบางคนลามปาไปถึงตำรวจด้วยเมื่อตำรวจนี่ไม่มีทางพอสู้ดีให้ตำรวจไปสังกัดอบจ.ด้วยอย่างเงี้ยก็มีคนคิดเหมือนอยู่ประเทศที่เจริญเขาก็เป็นอเมริกาเป็นรัฐตำรวจประจำรัฐละรัฐก็ว่ากันไปไม่ได้เกี่ยวกับอเมริกาทั้งประเทศสักเมื่อไหร่ถูกไหมครับเนี่ยความคิดพวกนี้นะฮะท้องถิ่นก็ต้องบริการทุกอย่างตั้งแต่การศึกษาด้านสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมแต่ที่เป็นส่วนกลางเช่นนโยบายใหญ่หรือการความสงบเรียบร้อยในประเทศการป้องกันประเทศเนี่ยส่วนกลางต้องรับเรื่องต่างประเทศส่วนกลางต้องรับมันต้องอย่างนั้นที่อันนี้มันอุดมการณ์ทีนี้มาพูดถึงพอมีกฎหมายที่จะกระจายอำนาจไปแล้วก็เป็นที่มาของตั้งแต่อบต.ก็มีอบจ.ก็มีเทศบาลก็มีก็แล้วแต่แล้วอะไรจะแยกได้ว่าหมู่บ้านนี้เป็นอบต.หมู่บ้านนี้เป็นเทศบาลเขาก็มีเกณฑ์พลเมืองที่ว่านี่แหละนะครับเท่าไหร่ก็เป็นอบต.ถ้ายกขึ้นมาก็เป็นเทศบาลเทศบาลก็ดีหน่อยตรงที่ว่างบเยอะขึ้นหน้าที่รับผิดชอบมากขึ้นมากขึ้นนะครับก็เยอะพอสมควรอยู่ส่วนอบจ.นี่เป็นระดับจังหวัดบังเอิญไปซับซ้อนกับผู้ว่าซึ่งเป็นการบริหารส่วนแบบเดิมนะครับมันมีสองสินกับส่วนท้องที่เนี่ยแบบเดิมทีนี้ก็เลยมีคิดว่าเอ้าไหนๆเป็นอย่างนั้นแล้วก็เลือกเป็นบางเมืองได้ไหมที่ให้มีการปกครองแบบพิเศษแบบกทม.ก็เลือกผู้ว่ากทม.ใช่ไหมพัทยาผู้ว่าพัทยาก็ทำไปทีอันไหนที่พร้อมแล้วใช่ครับหรือเชียงใหม่ตอนนี้จะพร้อมก็ให้เชียงใหม่เลือกขอนแก่นพร้อมก็ให้ขอนแก่นเลือกค่ะถูกไหมครับแต่ที่นี่จะครอบคลุมทั้งจังหวัดไหมหรือจะเฉพาะทั้งหมดจริงๆมันควรจะครอบคลุมทั้งหมดให้เขาหัดว่ากันส่วนผู้ว่าก็กับกทม.มีผู้ว่ากทม.ไหมฮะมีค่ะมาจากมหาไทยไม่มีตอนผู้ว่าราชการจังหวัดไม่มีเป็นเดียวผู้ว่ากทม.ที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยเป็นผู้ว่าของกรุงเทพอ๋อไม่ใช่ผู้ว่าราชการไม่ใช่ผู้ว่าราชการเป็นผู้ว่าค่ะผู้ว่ากทม.ผู้ว่ากทม.พัทยาก็เหมือนกันอันนี้มันก็น่าจะทำทีนี้ที่ผ่านมานะครับสภาผู้แทนชุดราษฎรชุดที่แล้วเขามีกรรมาธิการศึกษาเรื่องนี้เหมือนกันก็มีแนวความคิดที่อยากจะยกฐานะอบต.ทุกแห่งให้เป็นเทศบาลซะให้หมดไม่ต้องไปสนใจพลเมืองคุณหมอเห็นด้วยไหมคะผมเห็นด้วยนะครับการเป็นการปฏิรูป
ชนิดหนึ่งก็เป็นการกระจายอำนาจไปสู่ท้องถิ่นเหมือนกันนะครับแล้วผมก็ดูแล้วไม่เห็นมีที่ไหนเขาคัดค้านเท่าไหร่เลยแต่จะมีปัญหาคือเรื่องอบจนี่แหละเพราะอบจนี่มันอย่างที่เขาเสนอมาเนี่ยขอบเขตอำนาจอบจกับอบตหรือเทศบาลเนี่ยจะเอายังไงกันก็ไปเขียนกฎหมายลูกที่ให้เขาดูแลกันเองว่าอันไหนก็เรียนแบบส่วนกลางที่รัฐบาลกลางดูแลอะไรถูกไหมครับจังหวัดดูแลอะไรก็เป็นส่วนของจังหวัดในจังหวัดนั้นน่ะคุณก็มีส่วนกลางจะดูแลอะไรส่วนแต่ละที่ที่จะดูแลอะไรก็ว่านไปทีถูกไหมครับค่ะของเราเนี่ยมันเป็นเขตใช่ไหมฮะไม่มีอบต.ค่ะเป็นผู้ว่าการเขตก็ดูแลเขตนั้นเขตนี้ไปแล้วก็มีสอสออะไรสอขอสอขอเห็นไหมฮะมันก็คล้ายๆกันก็ทำลักษณะนี้ก็ได้ทีนี้การที่จะไปยุบอบจ.เลยแล้วให้โอนอำนาจให้ผู้ว่าดูแลเนี่ย มันกลับไปย้อนยุบค่ะย้อนยุบบอกว่ามันจะกลายเป็นส่วนกลางไม่ยอมคลายอำนาจมันจะเป็นรัฐข้าราชการตอนนี้ก็เป็นรัฐข้าราชการอยู่แล้วในประเทศไทยเนี่ยยังมีเขตอีกเหรอผมก็เป็นข้าราชการเก่ามาก่อนผมก็ยังไม่เห็นด้วยเลยนะครับเพราะว่ามันเวอร์ไปข้าราชการมันมากไปนะครับแล้วแต่ละอย่างมันไม่จำเป็นต้องมันอยู่ส่วนกลางทั้งหมดเนี่ยก็เหมือนแบบผมไปอยู่ที่ต่างจังหวัดเนี่ยอยู่มหาวิทยาลัยขอนแก่นแล้วก็อยู่จนกระทั่งรับราชการจนกระทั่งเกษียณอย่างเงี้ยถูกไหมครับแล้วก็อยู่ก็ไม่เห็นมีอะไรเลยแต่สังกัดเราอยู่ที่กระทรวงศึกษาธิการเหมือนเกี่ยวกันเท่าไหร่เลยถูกไหมฮะเงินเดือนก็จะส่วนกลางไปเพียงแต่ว่าถ้าให้เขามีงบประมาณเพียงพอเขาดูแลไปเขาสามารถที่จะปรับตามความเหมาะสมเช่นอันนี้ขาดแคลนก็อาจจะมีเงินเดือนแพงหน่อยอันนี้ถูกหน่อยก็ว่ากันไปตามนั้นตามนี้เงินเดือนไม่จำเป็นต้องเป็นเท่ากันหมดคือประเทศไทยนี่มันแบบเหมือนเสื้อโหล S M L X L ถูกไหมครับเท่ากันหมดแต่จริงๆแล้วมันไม่จำเป็นนะถ้าไม่จบมาแล้วเนี่ยยังอยู่ปริญญาตรีเอา 15,000 เป็นเบสไลน์ก่อนแต่เวลาจ้างจริงอาจจะไม่จำเป็นต้องเท่ากันขึ้นกับความต้องการหรือขาดแคลนถ้ามันเป็นโลเนี่ยเราคงรับไม่ได้หมดใช่ไหมฮะแต่ถ้าขาดแคลนเขาไม่ไปอยู่กับเราเราก็ต้องเพิ่มเงินเดือนให้เขาใช่ไหมฮะมันก็คล้ายๆกันนะเพราะฉะนั้นการที่เสนอให้ยุบอบจ.เป็นเทศบาลเนี่ยถ้าทำได้ทำแต่ปัญหาว่าจะมีเงินให้เขาไหมอบต.เป็นเทศบาลถูกไหมครับจะมีเงินให้เขาไหมล่ะต้องเพิ่มงบนะครับเพราะหน้าที่มันรับผิดชอบมากขึ้นต้องย้อนถามไปดูด้วยว่าเมืองไทยในตอนนี้พร้อมแล้วหรือยังคุณหมอว่าพร้อมยังคะผมว่ามันพร้อมแล้วฮะถ้าจะปล่อยเขาทำก็ต้องทำแต่ต้องเงินไม่พอก็ต้องให้เขาเปิดโอกาสให้เขาหาเองด้วยนะครับขณะเดียวกันก็ต้องมีมาตรการยังไงคะหาเองก็คือการเก็บภาษีท้องที่จะอยู่ได้ก็คือเหมือนรัฐเนี่ยส่วนประเทศไทยเนี่ยเราจะอยู่เป็นรัฐไทยได้เนี่ยเราก็ต้องมีหารายได้ส่งออกใช่ไหมฮะบริโภคภายในประเทศเก็บภาษีงานโอท็อปชูทุกอย่างนั่นแหละครับไม่รู้แหละต้องเปิดช่องให้เขาบริหารจัดการคล่องตัวขึ้นขณะเดียวกันก็ต้องตรวจสอบให้เข้มข้นด้วยเหมือนกันนะครับในงานตรวจสอบหลักการเดียวกันหมดเลยเพราะฉะนั้นถ้าจะเปลี่ยนอบต.เป็นเทศบาลก็ต้องมีเงื่อนไขชัดเจนในระยะกี่ปีก็ว่ากันไปให้เขาตั้งหลักได้บ้างทีไม่ใช่ปล่อยแล้วปล่อยทิ้งเลยส่วนอบจ.เนี่ยยุบไปเลยอย่าเพิ่งยุบผมไม่เห็นด้วยน่าจะให้มีการเลือกผู้ว่าในจังหวัดใหญ่ๆบางจังหวัดไปก่อนครับจังหวัดหลักเลยครับเชียงใหม่ขอนแก่นอุดรอุบล อย่างนี้นะครับภาคกลางก็ไล่ไปดีครับนครสวรรค์เนี่ยนครปฐมราชบุรีเนี่ยใหญ่ๆทั้งนั้นแหละนะครับภาคใต้ก็นครศรีธรรมราชสุราษฎร์ธานีสบายเลยหัดได้สงขลาเนี่ยสงขลาได้เลยท่องเที่ยวนี่ไงก็ลองดูสิแล้วว่าดีไหมคือถ้าเราไม่ทำเลยเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรเข้าหน้าส่วนใหญ่ก็จะเอาอำนาจมาอยู่ส่วนกลางก็มีปัญหาอีกส่วนเกิดภัยแล้งขึ้นมาเกิดรู้ว่าอุทกภัยต่างๆเนี่ยถ้าเรามีอบจ.หรือผู้ว่ากทม.ผู้ว่าที่เข้มแข็งก็ต้องสามารถแก้ไขปัญหาได้เองไปเบื้องต้นก่อนรัฐส่วนกลางก็ค่อยไปเสริมทีหลังถูกไหมครับค่ะอันนี้ไม่ใช่เออาร์ก็รอจากส่วนกลางหมดมไม่ได้ค่ะแต่ยังไงก็ตามนะครับผมก็ยังไม่เชื่อหรอกครับไอ้สนช.เนี่ยเพราะว่าสนช.เนี่ยมันไม่ได้มาจากตัวแทนประชาชนมาจากคิดจนหัวจะแตกผมก็ไม่เชื่อค่ะเขาศึกษามาแล้วถึงเขาเสนอตอนนี้เป็นสิ่งที่ดีเหมือนแต่ผมก็ไม่เชื่อสุดท้าย
คุณหมอคิดว่ารัฐบาลจะตัดสินใจยังไงคะผมว่ารัฐบาลจะไปทำรอให้มีการเลือกตั้งให้ตัวแทนประชาชนจริงๆมาทำดีกว่าปัญหาจะได้น้อยกว่าถ้าเราไปทำตอนนี้นี่เดี๋ยวก็เกิดการขัดแย้งอยู่ส่วนภูมิภาคอีกตีกันตายเลยประเทศนะครับรอให้มีการเลือกตั้งแล้วค่อยตัดสินใจเรื่องนี้แล้วก็วางแผนให้ดีเอาตัวแทนประชาชนกับตัวแทนประชาชนส่วนท้องถิ่นมาคุยกันทั้งระดับชาติและส่วนท้องถิ่นคุยกันให้ดีรอให้มีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งนะคะแล้วก็ค่อยเดินหน้าในการปฏิรูปโดยเฉพาะในเรื่องของการปฏิรูปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดิฉันเชื่อว่ามีผลกระทบอย่างแน่นอนเกี่ยวกับพี่น้องประชาชนทุกคนในประเทศไทยนะคะอย่างไรก็แล้วแต่ค่ะรอติดตามกันดูนะคะว่าการปกครองส่วนท้องถิ่นในแนวทางในการปฏิรูปโดยสนช.ในครั้งนี้จะเดินหน้าอย่างไรแล้วท้ายที่สุดค่ะรัฐบาลที่รับเผือกร้อนนี้มาเต็มๆจะตัดสินใจอย่างไรด้วยนะคะในตอนนี้ก็ยังคงสถานะลูกผีลูกคนอยู่ยังคงไม่รู้ว่าจะเดินไปอย่างไรต้องรอติดตามกันอย่างใกล้ชิดค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับรายการคิดรอบด้านประจำวันนี้ค่ะขอบคุณนายแพทย์เชิดชัยตันติศิรินเป็นอย่างสูงค่ะขอบคุณค่ะคุณหมอคะมาพบกันใหม่นะคะในวันพรุ่งนี้นะคะเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ